ัสดีครับสวัสดีครับท่านพลครับสวัสดีครับท่านไปยับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการรามศูนย์ซึ่งดำเนินรายการโดยรามศูนย์พจน์ครับขอบคุณไปพจน์อภรรัตน์และผมพยับปั้นเกตก็มาพบกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเหมือนเช่นเคยในเวลาดีครับ 3:30 น.ถึง 4:30 น.วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไม่ไปไหนนี่นะครับบ่ายๆฟังรายการของใครต่อใครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเจอกับไวยพจน์กับพยับทุกเสาร์อาทิตย์ไม่ไปไหนครับครับเราจะเฝ้ายามอยู่ที่นี่ครับแล้วยามเราทำหน้าที่เฝ้ายามนี่คอยขว้างขวานคอยขว้างขวานไอ้พวกที่พูดไม่ดีปากไม่ดีเอาขวานขว้างไปเลยบางทีก็ขว้างขวานบางทีก็ขว้างเหี้ยครับเป็นบางวันไปเพราะว่าแล้วแต่สถานการณ์เพราะว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องขว้างหลายอย่างคือจะมาขว้างอย่างเดียวไม่ได้แล้วคุณไพพจน์ครับดูสิครับรัฐบาลยิ่งรักเขาเดินหน้าเพื่อนำประเทศไทยให้สามารถเดินได้ไปสู่การปรองดองครับประเทศชาติเดินหน้าได้คืนความยุติธรรมนำคนไกลนำคนแดนไกลกลับบ้านนะครับวันนี้พอเขาจ่ายเงินจ่ายทองให้ผู้เสียชีวิตในระหว่างการชุมนุมในระหว่างการเรียกร้องประชาธิปไตยคนที่อยู่ชายแดนวันนี้ออกโผล่หน้ามาบอกว่าจ่าย7.5 ล้านเนี่ยแพงไปต้องจ่าย3 ล้านเพราะว่าสากลเขาจ่ายเท่านี้ก็พูดอย่างนี้ก็ลองให้มึงตายดูบ้างสิมึงไม่ลองตายดูบ้างเหรอนะครับแต่พอสุดนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้10 ล้านจ้างสุเทพกับอภิสิทธิ์ช่วยตายเลยนะครับถ้าตายเมื่อไรวัยพจน์กับพยับจะช่วยของเงินจะพี่น้องขนเสื้อแดงบริจาคคนละบาท2 บาทนะครับจ่ายให้สุเทพกับอภิสิทธิ์คนละ10 ล้านเอาไหมตายมึงเสียลองตายดูบ้างลองเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตายดูบ้างสิไอ้นี่ฆ่าพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่เขายังมีอิจฉาลูกอีกไอ้นี่พฤติกรรมอะไรของมันนี่ไปหาเสียงที่ไหนเชียงใหม่โอ้โหเพียบโดนป้ายโดนป้ายป้ายธรรมดา91 ศพนั้นคนฆาตกรมือเปื้อนเลือดมือเปื้อนเลือดทรราชเข็นฆ่าประชาชนกลางถนนครับนั่นแหละจะได้รู้ว่าตัวเองแค่โดนป้ายก็ช้ำแล้วและไอ้พวกที่พ่อแม่พี่น้องวีรชนคนเสื้อแดงที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงก็ต้องบอกแค่นี้นะย้ำอยู่อย่างเนี้ยผมยิ่งบอกว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับผมไม่ได้หาเสียงให้ฮะแต่ผมเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งอะที่ไม่เลือกพวกที่เป็นฝ่ายเผด็จการอำมาตย์ที่เข็นฆ่าประชาชนจะเอาตังมาซื้อผมเท่าไหร่ผมก็ไม่เลือกจะเอาปืนมาจ่อหัวผมแล้วให้เลือกผมยังไงก็ไม่เลือกแล้วผมก็เชื่อมั่นคนเสื้อแดงและคนที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยต้องเลือกข้างครับข้างหนึ่งก็คือฝ่ายเผด็จการอมาตย์อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายชาวไพร่ท่านต้องเลือกแล้วครับว่าจะเอาฝ่ายไหนไอ้พวกที่ครั้งที่แล้วที่ผมบอกอ่ะไอ้เขียดกับอึ่งอ่างอ่ะนะอย่าไปเลือกไอ้พวกอึ่งอ่างไอ้ที่ร้องถึงเวลาหลังเลือกพอเขาชนะศึกชนะสงครามออกมาล็อกอื้อเอิงอื้อไอ้คนนี้ต้องถีบครับอย่าไปเลือกครับครับก็บอกภาพกว้างๆครับผมไม่ได้หาเสียงให้ใครครับแต่ผมหาเสียงให้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายที่อยู่กับประชาชนครับผมไม่เลือกฝ่ายที่อยู่กับฝ่ายเผด็จการอำมาตย์หรือฝ่ายที่ใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมฝ่ายที่อยู่กับฝ่ายที่เข็นฆ่าประชาชนนะครับ91 ศพผมยังไงก็ไม่เลือกครับให้ตายยังไงก็เอาชีวิตผมไปครับแต่ว่าคุณไพพจน์นี่ผมให้ข้อคิดพี่น้องคนเสื้อแดงไว้หน่อยครับในเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังเฉพาะตอนเลือกตั้งนะครับใครอยู่ฝ่ายไหนและใครชอบใครก็เลือกไปหลังเลือกตั้งเสร็จเราก็มาเป็นเสื้อแดงด้วยกันเหมือนเดิมเป้าหมายเราเดิมครับทวงคืนประชาธิปไตยครับนะครับเอาคนแดนไกลกลับบ้านเป้าหมายเราคงเดิมเอาความยุติธรรมเอาประชาธิปไตยนะครับใครต้องการเอาคนแดนไกลกลับบ้านนะครับใครแสดงออกก็แสดงมาใครไม่แสดงออกพวกผม2 คนแสดงออกว่าต้องการคนแดนไกลกลับบ้านชัดเจนครับอ้อมพร้อมทำใหม่แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคุณนายพศมาทุกจังหวัดคุณดูสิเอาเชียงใหม่เลยไหมเชียงใหม่ก็ค่ายเดียวกัน2 พวกมีเชียงรายก็เชียงใหม่มีค่ายเชียงรายก็1 พวก 3 ค่ายนะครับแล้วก็อีกแข่งกับอีกค่ายนึงนะครับเสร็จแล้วนครพนมเป็นไงแล้วครับนครพนมก็1 พวก 1 ค่ายกับอีกค่ายนึงนะครับล่อกันในสภานะพวกเดียวกันเดินไปก็เดินมาเสร็จแล้วไปไหนมุกดาหารไปหนองคายนะครับอุดรธานีเป็นไงครับปรากฏเหมือนกันเลยเปี้ยเลยนะครับ
ปรากฏว่าเลือกตั้งท้องถิ่นมันคุมกันไม่ได้ปรากฏว่าอุดรธานีปรากฏเอาวิเชียรขาวขำเพื่อนผมเนี่ยครับลาออกจากผู้แทนราษฎรนะครับจะบัญชีรายชื่อนะดีนะเป็นบัญชีรายชื่อมันไม่ค่อยเดือดร้อนมาสสเขตลาออกปุ๊บก็ไปลงตั้งนายกอบจเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก็มีพวกเดียวกับอีกค่ายนึงก็ลงเลือกตั้งด้วยผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยให้ประชาชนก็ตัดสินแต่ว่าเลือกตั้งเสร็จต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยท้องพี่น้องคนแสดงต่อไปนะครับเอากันพอสมควรนะครับอย่าให้มันถึงขนาดว่าต้องแตกแชกแตกฉานกันไปเพราะควายตรงข้ามมันจ้องไว้พุทธครับจ้องเลยเสียมเลยก็ที่ผมบอกแล้วไงไอ้พวกอึ่งอ่างเนี่ยชอบเสียมเสียมประจำเสียมประจำนี่แล้วปรากฏว่าไงคุณพจน์พูดถึงเสียมแหมผมมีเมื่อกี้ผมดูนะฮะนี่อะไรนะอะไรนะหลังวันที่19พฤษภาครับโอ้ยไอ้พวกจอบไอ้พวกเสียมไอ้พวกริมออกมาโชคเลยคุณไรพศมากันเพียบหมดไอ้พวกริมอ่ะคุณเห็นไหมครับนะครับมาเสียมเลยว่าก็แหมเสื้อแดงกับนายกทักษิณแยกกันแล้วบางคนบอกนายกทักษิณโอ้ยทิ้งเสื้อแดงแล้วบางคนบอกว่านี่มันแดงแยกกันแล้วสารพัดตอกเลยไอ้คนที่พูดส่วนใหญ่ใครครับอึ่งอ่างอึ่งอ่างอึ่งอ่างอึ่งอึ่งอ่างโอ้เหรอไอ้พวกยุให้ลำตำให้รั่วไม่มีทางแล้วครับคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนที่มีอุดมการณ์เขารู้ครับว่าจะทำอย่างไรการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างน้องเกดฮะคุณแม่ของน้องเกดเห็นไหมฮะเขาก็ตอนแรกก็ได้คุยกันในหลักการว่าจะต้องทำอย่างนี้วันนี้น้องแม่น้องเกดก็รับหลักการนะครับในเรื่องของการเยียวยาการต่อสู้หรือการฟ้องร้องในเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความคดีความก็ต้องเดินต่อไปส่วนการเยียวยาก็เป็นส่วนหนึ่งไงผมบอกแล้วอ่ะการปรองดองมันมีขบวนการมีขั้นตอนหลายขั้นตอนด้วยกันหนึ่งการเยียวยาเป็นส่วนหนึ่งของการปรองดองการดำเนินคดีอาญาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการให้เสรีภาพการให้เกียรติยศศักดิ์ศรีของเขากลับคืนมาก็เป็นส่วนหนึ่งขั้นตอนกฎหมายเดี๋ยวกฎหมายปรองดองจะเข้าแหละเห็นทราบว่าจะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็กำลังจะเข้าครับเพราะว่าผมอยากให้รีบเข้าครับแม่งานก็ลูกพี่คุณไงอ๋อใครอ่ะพลเอกสุทธิบุญยกรินไม่ใช่เหรอจำลูกพี่คุณไม่ได้เหรอปุรชัยร้อยตำรวจเอกอ่ะอ๋อปุรชัยเปี่ยมตะบูนร้อยตำไม่ใช่อ๋อพี่เหลิมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่ดำรงรองนายกรัฐมนตรีเจ้าของมือปราบยาบ้าปราบทุกวันจับทุกวันยาบ้านี่ผมต้องบอกว่าจะนี่จับในจับหมดเลยจับในตูดก็จับที่เรือนจำก็จับนะฮะเต็มไปหมดในตูดจับตรงไหนครับจับมันยัดเข้าไปในตูดแล้วปรากฏไปจับได้ใส่ถุงเอาโทรศัพท์ใส่ถุงยางแล้วใส่บุ๊บเข้าไปข้างในเสร็จแล้วก็ตำรวจก็เห็นไปดึงออกมาเพื่อเข้ามาดูราคาแพงนี่คุณไพพจน์โอ้โทรศัพท์ในเรือนจำนี่แสนถึง200,000 บาทแล้วนี่เขามี GSM ด้วยคุณนี้เปล่า 3G อ่ะเดี๋ยวนี้เขาแบบรุดปึ๊ดอ่ะแบบอย่างเงี้ยผมไม่มีฮะแล้วทันสมัยคุณในพจน์ใช้อะไรกดแล้วกดอีกกดแล้วก็ผมใช้โทรออกอย่างเดียวผมไม่มีอะไรแล้วกดเนี่ยผมกดว่ารัฐบาลเขาเอาจริงไงครับมันจะเหลิมอยู่บำรุงเนี่ยลูกพี่คุณในพจน์เนี่ยก็เอาจริงเอาจังเข้าท่าเลยต้องบอกว่ารัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งมีท่านรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดวันนี้ยาเสพติดก็ได้เรียกว่าน้อยลงพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไม่หมดไปนะครับเนื่องจากมันแพร่ระบาดในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องนี้รัฐบาลที่แล้วมัวแต่ใส่ใจในการเข็นฆ่าคนเสื้อแดงนะใส่ใจในเรื่องของเรื่องอื่นๆไม่ได้สนใจในเรื่องของยาเสพติดพอท่านรองเฉลิมมาปราบปรามมันเลยแพร่ระบาดมันเข้าไปทุกอนูแล้วที่ท่านชอบพูดนะว่ายาบ้าซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วตามท้องตลาดมีเต็มหมดแล้วนะขายซื้อง่ายขายคล่องก็คิดดูดิมันเยอะจนกระทั่งในเรือนจำก็มีในโรงเรียนก็มีใช่ไหมในโรงพยาบาลยังมีเลยอ่ะดูที่ดูง่ายๆผมดูเอ๊ะมันจะมากไปแล้วแต่ก็เอาละมันก็จะหมดไปในไม่ช้าท่านครับผมอยากจะมาพูดเรื่องนี้ต่อผมพูดถึงท่านนายกทักษิณโอเคผมเข้าใจละนะแต่ผมอยากพูดเรื่องเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของผมครับเรื่องอะไรครับครับคือตู่เต้นเป็นยังไงเห็นว่าจะมีการปรับครม.นะครับในไม่ช้าผมในนามของคนเสื้อแดงคนหนึ่งเนี่ยถ้าตู่กับเต้นจะได้เป็น
รัฐมนตรีเนี่ยเต้นไปแล้วเต้นไปแล้วผมอยากได้ตู่ครับจตุพรพรหมพันธุ์เนี่ยถ้าได้เป็นรัฐมนตรีอีกสักคนหนึ่งมันก็จะได้ใจพวกผมครับเพราะตู่เองเนี่ยเป็นนักต่อสู้ตัวยงนะฮะสู้ตลอดสู้กับความไม่เป็นธรรมทุกอย่างนะเป็นแกนนำเสื้อแดงที่อุดมการณ์สูงส่งจริงๆถ้าได้จตุพรพรหมพันธุ์หรือตู่ไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะดีนะครับครับผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยยังไงก็ตามแต่ในขบวนการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยหรือต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยในเวลาที่เสร็จศึกเสร็จสงครามควรปูบำเหน็จให้กับนักรบเขาบ้างครับไม่ใช่ให้นักรบไม่มีที่ยืนถูกหรือไม่ให้นักรบไม่มีที่นั่งแต่บางทีบางคนก็ไปพูดว่าแม้เรียกร้องไม่จบสักทีนึงจะเอาโน่นจะเอานี่จะเป็นโน่นจะเป็นนี่เรียกไม่จบสักทีอย่างนี้มันเสียอุดมการณ์ผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องพูดความจริงกันว่าวันนี้นะครับในเวลาที่มีศึกมีสงครามในเวลาที่รบซับดับศึกในกระนำที่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าผมเองผมไม่โทษใครอะแต่ผมมีสุภาษิตอันหนึ่งนะครับที่พูดว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกครับเสร็จศึกฆ่าขุนพลหรือบางทีก็หมาล่าเนื้อพอสู้เสร็จแล้วพอฟันเขี้ยวหมดคนก็ดูถูกผมไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นและผมเชื่อมั่นครับพรรคเพื่อไทยคงไม่มีผู้บริหารพรรคเพื่อไทยคงไม่มีแนวความคิดอย่างนี้ผมต่อสู้นะฮะผมต่อสู้ให้กับคนที่ได้ต่อสู้เพื่อประชาชนนะครับต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตู่เนี่ยโดนดำเนินคดีมากมายในยุคที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลได้ใช้องค์กรของรัฐทั้งหมดมาเข่นฆ่าประชาชนมารังแกคนเสื้อแดงแต่ตู่และเต้นและพวกผมเนี่ยสู้ตลอดสู้และมีตู่ยืนนำหน้าผมกับพยับอยู่ข้างหลังคอยตามไปเรื่อยคดีก็เยอะครับคดีเยอะมากมายนะผมเองก็หลายสิบคดีท่านเองก็หลายสิบคดีไม่ใช่เหรอครับนี่คุณไอพจน์เขาบอกว่าเพื่อนคุกยามยากเนี่ยดีกว่าเพื่อนมากยามสุขถูกยามยากเนี่ยจะมีเพื่อนสักกี่คนครับที่ยืนอยู่เคียงข้างไอ้ยามจะเป็นจะตายหาเพื่อนไม่ได้แต่เวลาที่ยามศึกยามสงครามสงบมาอึ่งอ่างก็เต็มบ้านเต็มเมืองครับนะครับให้ร้องให้เสียงดังระงมไปหมดเป็นใหญ่เป็นโตหมดอยู่เบื้องหลังจับโน่นจับนี่ก็เต็มหมดครับความเรียกร้องเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือต้องเรียนท่านผู้ชมตรงๆว่าในเวลาที่เราอยากเห็นคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะครับก้าวไปสู่ตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตำแหน่งกับการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องเรียนตรงๆครับเราอยากได้เราไม่อ้อมค้อมหรอกครับแล้วนี่เป็นการเรียกร้องมากเกินไปแต่เป็นการเรียกพอสมควรไม่มากนะครับแล้ววันนี้เป็นไงครับถ้าใครก็ตามที่ออกมาบอกว่าเอ้ยไอ้นี่ไม่มีอุดมการณ์สู้เพื่อตัวเองผมไม่เห็นนะครับก็เห็นนักรบที่ไหนแล้วครับที่เขาเวลาเขาชนะศึกเขาชนะสักพวกขามเนี่ยเขาก็ดูแลกันไปตลอดนะครับเขาดูแลกันพอสมควรวันนี้ต้องเรียนว่าในพวกเราเองก็ได้รับการดูแลครับท่านทักษิณไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทอดทิ้งครับให้การดูแลทุกๆคนครับหมดนะครับแต่ว่าในเวลาที่เพื่อนทุกเนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธุ์เนี่ยเจอคดีมากมายหลายคดีความครับแล้วก็เป็นนักต่อสู้หัวใจเด็ดเดียววันนี้นะครับผมถามหน่อยว่าในเวลาที่ต้องวัดกันด้วยชีวิตเนี่ยวัดกันด้วยชีวิตนะครับถามว่าจะมีคนสักกี่คนที่เดินออกมาข้างหน้าน้อยผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดครับท่านพยับก็อยู่วันที่เขาจะสลายอ่ะเราอยู่ด้วยกันครับเราได้สู้กันคือใจอ่ะผมบอกว่าใจมันเหนือสิ่งอื่นใดบางคนเนี่ยนะผมจะบอกให้ดูแล้วเหมือนเสือพอกระตุกหางทนะร้องเอ๋งครับร้องเอ๋งครับเอาเรื่องกันเรื่องจริงเหมือนก็ที่ผมบอกนะบางคนทำตัวนะทำตัวเหมือนกับตัวเองเป็นดาวฤกษ์โอ้ยมีบารมีในตัวเองโอ้ยคุยใหญ่คุยโตสารพัดเลยนะตั้งตนนะเพราะนึกว่าตัวเองมีไฟนึกว่าตัวเองเป็นดาวฤกษ์แต่ขอโทษเป็นแค่ผีพุ่งใต้หรือดาวหางไอ้ที่แวบมาแล้วหายไปนะมีไฟติดตูดหน่อยเดียวแล้วพอเห็นไฟติดตูดโอ้ยกูใหญ่แล้วเว้ยกูมีไฟในตัวเองใช่ไหมไฟติดตูดพอเลยดาวเลิกไปวืดไปแป๊บเดียวครับไฟที่ตูดดับก็มึงก็ผีพุ่งใต้ไม่ใช่มีบารมีในตนเองแต่ทึกทักเอาเองว่าตัวเองมีบารมีไอ้พวกนี้ไปไม่รอดนะครับ